ให้ AI วาดให้แล้วเอารูปนั้นนะไปมิ้นท์ขายได้ด้วยนะครับผมตรงในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันจะแปลกๆนะดูตรงแบบเอ้ยอันนี้เหมือนจะดูดีอยู่นะสวัสดีครับผมโอมนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง NFT Art กันอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันพิเศษไปกว่าทุกครั้งเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสการวาดรูปด้วย AI เข้ามานะครับคือเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเองอีกต่อไปแล้วให้ AI วาดให้แล้วรูปนั้นนะไปมิ้นท์ขายได้ด้วยนะครับผมโอ้โหตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกนี่ช็อกเลยนะแล้วรูปที่ออกมาแม่งดันสวยด้วยอ่ะเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่าเข้าเว็บอะไรและวิธีการทำยังไงครับคือง่ายมากไม่จำเป็นจะต้องลากเมาส์หรือทำมืออะไรให้วุ่นวายนะแค่พิมพ์ลงไปนะครับตรงคำว่า enter prompt นะสมมุติผมจะวาดมนุษย์ละกันผมก็พิมพ์คำว่า human ไปอ่ะ human โอเคคราวนี้เนี่ยเราก็มาเลือกนะครับว่าเราอยากได้สไตล์ภาพแบบไหนอ่ะแบบแรกเลย etching etching ก็คือการแกะสลักนะครับผมพอกดเสร็จก็มากด create อ่ะมาลองดูนะครับว่ามันจะ create ออกมาเป็นแบบไหนโดยใช้คำว่า human นี่ฮะก็ออกมาแล้วนะครับผมมันก็ดูไม่ออกว่าเป็นฮิวแมนยังไงนะดูแบบเซอร์เรียลลิสต์มากและคราวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะซื้อได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถมินแอด NFT ได้ด้วยนะแต่ตรงนี้เขาเป็นคอมมิ่งซูนอยู่นะครับผมแล้วก็เขาเหมือนจะทำภาพออกมาเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นไพร่นะเราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะครับผมเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าฮิวแมนก็ออกมาได้เหมือนกันและข้างล่างเนี่ยก็จะมีคำว่า wombo.r นะครับผมถ้าสมมติถ้าลองเซฟออกมาดูเซฟได้ไหมก็ได้ออกมาเป็นรูปนี้เลยนะถามว่าขนาดภาพมันแตกไหมก็ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่คือด้วยความที่รูปมันเนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอิดเป็นกระดูกก็ความที่แบบAI มันวาดมั้งมันก็เลยดูแบบยังงงๆอยู่นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอะเล่นเว็บนี้ก่อนหน้านี้ทีนึงผมก็พิมพ์คำว่า human เหมือนกันแล้วผมก็กด etching เหมือนกันรูปที่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันเหมือนกับว่า AI เนี่ยมันจะ random เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมอ่ะคราวนี้ผมเอาคำว่า human เหมือนเดิมแต่เป็นแนวบาโรกแล้วกันนะลองดูจะได้แบบออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ดูเข้าท่าเข้าทีอยู่ฮิวแมนหรือก็ตายเลยเนี่ยคือรูปที่ได้เนี่ยมันสวยนะการใช้สีจัดองค์ประกอบภาพคอมโพสิชันเนี่ยคือมันดีมากๆเลยอะแต่คือมันไม่เป็นรูปคนตามที่เราพิมพ์นะมันก็ดูแบบเพี้ยนๆเหมือนกันนะครับผมแต่คือถ้ามองในมุมของอาร์ตอะมันก็สวยนะเนี่ยลองดูดิแต่ถ้ามาดูตรงในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันจะแปลกๆนะดูตรงแบบบอกฮิวแมนนะแต่มึงแบบมีขาเป็นกระต่ายอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้เหมือนแบบตัวกระต่ายแต่มันหัวอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นตัวเลยคือมันมั่วๆไปหมดอะดูหูมันก็โผล่มาตรงนี้ลอยๆหรือว่าเราควรจะต้องให้มันชัดเจนกว่านี้แต่คำว่าฮิวแมนนี่มันยังไม่ชัดเจนอีกว่ะ ลองพิมพ์คำว่าฮิวแมนบอดี้อะฮิวแมนบอดี้อะแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นแนวอะไรดีเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยครับมี etching baroque mythical festive dark fantasy physics ใส่คลิกวะ pastel HD vibrant fantasy art steampunk yukio แล้วก็ sing wave นะครับผมอ่ะผมลองเป็นแนว dark fantasy แล้วกันนะเนี่ยคือมันก็ยังดูแบบแปลกๆยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะลองเซฟมาก่อนคือดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโครงแบบตรงเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นด้านหลังนะแต่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นกล้ามท้องตรงนี้เป็นแขนหรือเปล่าคือมันคือการใช้สีองค์ประกอบภาพเทคนิคเนี่ยคือทำสวยเลยนะแต่แค่มันวาดออกมาไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรมันดูแบบมีความแบบเซอร์เรียลลิสต์สุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึงแล้วกันอ่ะมอนสเตอร์แล้วกันผมเบื่อฮิวแมนบอดี้ละเป็นมอนสเตอร์แล้วก็เป็นแนวแฟนตาซีอาร์ตไปเลยอะลองดูที่จะออกมาเป็นไงมอนสเตอร์นะเอ้ยอันนี้เหมือนจะดูดีอยู่นะถึงตรงนี้มันจะแปลกๆไปนิดหน่อยอ่ะเซฟมาก่อนมันก็เหมือนพอใส่คำว่ามอนสเตอร์ไปเนี่ยมันไปบวกกับอาร์คิเทคบวกกับ
พวกเปอร์สเปกทีฟด้วยนี่ผมเดาว่านี่น่าจะเป็นบ้านนั่นแหละเป็นบ้านแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายสปาร์ตตัวใหญ่ยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์บนภูเขาอะไรอย่างงี้มั้งแต่แบบคือมันเหมือนขึ้นมาโดยที่แบบไม่มีที่มาที่ไปอยู่จะขึ้นมาก็ขึ้นจะวางพาดตรงไหนก็พาดมันก็เลยแบบแปลกๆงงๆอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นภูเขาแต่ตรงนี้ก็อ้าวทำไมอยู่ๆแหว่งวะอยู่ๆตรงแม่งกลายแหว่งเฉยเลยเนี่ยคือถ้าดูไกลๆอ่ะมันก็ดูเหมือนสวยดีนะแต่พอดูใกล้ๆแล้วแม่งแบบรายละเอียดมันคืออะไรว่าอยู่ๆก็โผล่มาแบบงงๆตรงนี้น่าจะเป็นลูกตาไหมแล้วตรงนี้เป็นฟันหรือเปล่าแต่ถามว่ารูปนี้เนี่ยเอาไปมิ้นขายได้ไหมเนี่ยมันมีคนทำแล้วนะแล้วก็ขายได้ด้วยนะในมุมของงานอาร์ตมูลค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนซื้อคนขายนะถ้าเขาพอใจกันทั้งสองฝ่ายมันก็โอเคปิดดีลอ่ะบางคนก็อาจจะพอนะแต่สำหรับผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปวาดเพิ่มต่ออีกหน่อยนะอย่างน้อยก็ทำให้ตรงอะช่วงตาช่วงรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นอะไรเป็นอะไรตรงนี้เป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีตาใช่ไหมมันโผล่มาจากภูเขามันซึมออกมายังไงตรงนี้เป็นควันตรงนี้เป็นตาเลยคือวาดให้มันเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นแล้วค่อยเอาไปมิ้นขายเนี่ยผมว่ามันก็ได้นะหรือตรงเนี้ยวาดให้มันเป็นเหมือนตึกมากกว่านี้ไหมเพิ่มหน้าต่างหรือเพิ่มพื้นเพิ่มอะไรเป็นน้ำอะไรตรงนี้ก็ได้ผมว่ามันก็น่าจะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะแล้วเว็บนี้เนี่ยความเฟี้ยวมันก็คือให้ใช้ฟรีด้วยนะเนี่ยมันให้ใครก็ได้มาเนี่ยมาเล่นแล้วก็สามารถไปมิ้นงานได้ด้วยซึ่งแอปนี้เนี่ยก็สามารถโหลดไปเล่นได้นะครับทั้ง App Store หรือว่า Google Play นะครับหรือว่าไปเล่นในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะมีหลากหลายรูปแบบเลยผมว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองมาเล่นที่เว็บนี้ได้นะครับผมและคราวหน้านะครับถ้าผมมีข่าวอะไรเกี่ยวกับ NFT Art มาอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ